ซูเปอร์ไอดอลไทยแลนด์2022ยกทัพสาวงามเก็บตัวทำกิจกรรมจังหวัดระยองงานนี้ค่ะเรียกได้ว่ายกทัพเหล่าบรรดาสาวงามผู้เข้าประกวดค่ะจากเวทีมิสซูเปอร์ไอดอลไทยแลนด์2022ที่ผ่านเข้ารอบ24คนสุดท้ายค่ะไปเก็บตัวทำกิจกรรมที่จังหวัดระยองนำโดยคุณส้มพิษณุพรแก้วพิภพค่ะ CEO บริษัท AMC Consultancy จำกัดค่ะผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดพร้อมด้วยเฟิร์นอนัญญาค่ะน้อยกฤตินเรียกได้ว่าการเก็บตัวในครั้งนี้ค่ะทำเอาทะเลเดือดกันเลยทีเดียวค่ะโดยสาวงามแต่ละคนค่ะยังได้ฝึกการเดินแบบกับนางแบบตัวแม่ค่ะอย่างลูกหมีรัศมีค่ะผู้บริหาร VR Model ต่อด้วยในรอบค่ำค่ะจัดให้มีแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำสวยๆริมหาดกันค่ะที่โรงแรม Marriott Resort and Spa นอกจากนี้ค่ะสาวงามแต่ละคนค่ะยังได้ไปถ่ายแฟชั่นที่สวนผลไม้สวนละไมจังหวัดระยองพร้อมกันนี้ค่ะยังจัดเต็มกับการลิ้มลองรสชาติผลไม้งานนี้ค่ะเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกับบุฟเฟ่แบบยกกันมาทั้งสวนกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะสามารถชมรอบพิริมค่ะได้ในวันจันทร์ที่20มิถุนายนนี้และในรอบตัดสินค่ะวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะณโรงแรมสวิสโซเทลซึ่งงานนี้ค่ะจะได้เจ้าสาวป้ายแดงค่ะอย่างแพนเค้กเขมมะนิดมาร่วมมอบมงกุฎให้กับสาวงามอีกด้วยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามชมสดรอบชิงมงกันได้ค่ะที่ Facebook Miss Super Idol Thailand กันค่ะ This is Dennis Richter I'm the General Manager of the Rayong Marriott Resort and Spa and we are delighted to be the host hotel for this exclusive eventfor this beauty pageant, Miss Super Idol 2022. คุณเดนิส ริชเชอร์นะคะเป็นผู้จัดการใหญ่ของโรงแรมระยอง Marriott Resort and Spa. แกดีใจมากที่ได้ welcome พี่ๆทุกคนในวันนี้แล้วก็สาวงามทั้งหมดที่มาจัดงานที่ระยอง Marriott ค่ะ It's a wonderful opportunity for us here in Rayong, in the area of Rayong, to showcase what we have to offer. There are so many great opportunities here of this destination. There is the beach, there is the sea.There is a beautiful five-star resort here with a spa. It is great to see the collaboration between the different parties, TAT, Tourism Council of Rayong, the Tourism Association of Rayong, between the business community. And it's all a great collaboration and effort putting it all together, what we have to offer. คุณเดนิสรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นสถานที่ที่จัดงานวันนี้นะคะเพราะว่าโรงแรม Rayong Marriott Resort and Spa เนี่ยพร้อมในศักยภาพในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องพักสถานที่อย่างที่หาดริมของเราเนี่ยเป็นหาดส่วนตัวนะคะพร้อมด้วยการสนับสนุนและร่วมมือกับฝั่งภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมท่องเที่ยวระยองนะคะสภาอุตสาหกรรมระยองก็ทำให้งานนี้ success ขึ้นได้โดยที่มีผู้สนับสนุนเป็นพี่ๆสื่อด้วยแล้วก็ผู้จัดของ Miss Idol Super Idol 2022ค่ะ For today they all arrived here very excitedly I could feel all this positive energy and the surprise and the curiosity about the resort but they have been spending most of the day with practicing their routine for tonight to make sure that it will be a great success they have been rehearsingSome of them went to explore the spa a little bit, and the rest has been taking beautiful pictures on our beach. ตั้งแต่เริ่มเข้ามาวันนี้นะคะช่วงบ่ายก็สาวๆทุกท่านก็ได้เดินทางเข้ามาด้วยได้รับการวอร์มเวลคัมจากทางโรงแรมนะคะแล้วก็เก็บตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายรูปในสถานที่ต่างๆเก็บตัวที่บารูมก่อนแล้วก็มาถ่ายภาพสวยๆเก็บภาพสวยๆที่ริมหาดนะคะบางคนก็ได้ไปวิสิตสปามาเรียบร้อยแล้วค่ะ Next will be a surprise show that you will be witnessing in just a few minutes. The ladies have been very excitedly practicing and rehearsing all day, so I think you will be delighted. Tomorrow is another busy day for them. They will be traveling again, but until tomorrow late morning, they will be able to enjoy our facilities and our hospitality at the Marriott Rayong Resort and Spa.ก็ตอนนี้เก็บตัวที่นี่ก่อนถ่ายภาพสวยๆประกวดคืนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สาวๆทุกท่านก็จะได้ไปในสถานที่ที่สวนละไมก็เป็นที่ที่หนึ่งที่สวยมากของระยองนะคะในอนาคตก็อาจจะมีโอกาสเวลคัมสาวๆกลับมาอีกรอบนึงนะคะ Well I would like to take this opportunity to talk about our resort here we're in Rayong we are just a mere 2-hour trip away from BangkokGreat weekend destination. We have seen a lot of Thai travelers exploring the area here. We have so much to offer from water sports activities, from a beautiful beach, to fruit orchards over here. We have unseen Thailand discoveries over here. We are working very closely with CSR projects. We have been hosting weddings over here, conferences, MICE events. So you name it, you can find it here at our resort. Just a bit over 200 rooms, great restaurants, great gastronomy.And a lot to discover. So please, let us know when you are ready to visit. Thank you.
ค่ะก็อยากจะฝากโรงแรมระยองแมรี่รีสอร์ทแอนด์สปาให้กับทุกท่านนะคะขับรถแค่2ชั่วโมงกว่าๆ200ประมาณ208กิโลจากตัวเมืองกรุงเทพนะคะที่นี่เป็นdestination ที่ไว้สำหรับการพักผ่อนสำหรับทุกท่านทุกมาร์เก็ตนะคะเรามีหาดที่สวยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเรามีวอเตอร์สปอร์ตเรามีผลไม้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือขับรถมาที่นี่เนี่ยใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีนะคะทีนี้ property ของเราก็จัดงานได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นประชุมสัมมนาท่องเที่ยวครอบครัวตอบโจทย์ทุกสถาบันนะคะต้องขอบพระคุณมากสำหรับคำถาม